เสรีแชร์สวผวาถูกขู่ให้ชงชื่อพิธาซ้ำเยยก้าวไกลไร้พลังเงียบสวย้ำขวางพทนั่งนายกรัฐมนตรีหากจับมือก้าวไกลเสรีแชร์สวผวาถูกขู่ให้ชงชื่อพิธาซ้ำยันไม่กลัวเยยก้าวไกลไร้พลังเงียบสวย้ำขวางพทนั่งนายกรัฐมนตรีหากจับมือก้าวไกลยันสวไม่หนุนโหวตผู้นำเสียงข้างน้อยชี้ไม่มีประโยชน์วันที่8กรกฎาคม66นายเสรีสุวรรณพานนท์สวกล่าวถึงกรณีสวบางส่วนมีความเห็นไม่ให้นำชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเสนอชื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองหากการโหวตรอบแรกไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาว่าแม้ตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีข้อห้ามให้ผู้ที่เสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกไม่ผ่านไม่ให้กลับมาเสนอรอบสองแต่ในทางปฏิบัติควรเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพราะมีความชัดเจนไปแล้วว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับรายชื่อที่เสนอถ้ายังให้นำกลับมาเสนอชื่อซ้ำได้จะถูกตั้งคำถามมากว่าทำเพื่ออะไรหรือเพื่อไปติดต่อวิ่งเต้นขอคะแนนหรือให้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่ตามมาตรฐานสากลหากมีการโหวตเลือกใครไปแล้วไม่ได้รับความเห็นชอบถือว่าควรจบไปในรอบเดียวแล้วไปจัดทัพรวบรวมเสียงหาคนมาเลือกใหม่ถ้าให้เลือกซ้ำคนเดิมได้ก็ไม่รู้จะโหวตเลือกกันไปกี่รอบยิ่งการโหวตเลือกรอบแรกไปแล้วทำให้รู้ว่าใครโหวตเลือกหรือไม่เลือกอาจจะมีการล็อบบี้หรือข่มขู่เจ้าตัวหรือลูกเมียให้เกิดความกลัวเพื่อให้เลือกในรอบต่อไปที่ผ่านมาสว.ก็โดนข่มขู่ลักษณะนี้แต่เราไม่กลัวนายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวต่อว่าขณะนี้สว.หลายคนเปลี่ยนใจจากเดิมจะสนับสนุนเป็นไม่สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังได้รับฟังเหตุผลต่างๆจนเปลี่ยนใจแม้พรรคก้าวไกลยังเชื่อว่ามีพลังเงียบจากสว.จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตนอยู่วงในทราบอะไรได้ชัดและเยอะกว่าเชื่อว่าไม่มีพลังเงียบว.ถ้ามีก็แค่บวกลบ5คนถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะช่วงหลังเริ่มข่มขู่กันเยอะขึ้นทั้งผ่านคนในครอบครัวผ่านไลน์ถึงความไม่ปลอดภัยตนก็โดนข่มขู่ระวังลูกเมียไม่ปลอดภัยนายเสรีกล่าวอีกว่าส่วนกระแสข่าวแจกเงินซื้อสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีมีได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้มีจริงหรือไม่แต่ใครให้ก็เสียเงินเปล่าเพราะสว.ส่วนใหญ่ยืนยันไม่หนุนนายพิธาเพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112และกฎหมายอื่นๆไม่ต้องมาโทษสว.ทุกอย่างทำตัวเองทั้งนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายพิธาไปไม่รอดพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลสว.พร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าสว.เคยหารือกันถึงกรณีถ้าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเป็นของพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่เสียงว.ส่วนใหญ่ก็ไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลและจะแก้มาตรา112อยู่สว.ก็ไม่สบายใจดังนั้นก้าวไกลควรไปเป็นฝ่ายค้านแม้ขณะนี้การเสนอแก้มาตรา112ยังเป็นแค่ขั้นตอนทางกฎหมายอาจไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาในที่สุดแต่สว.อยากแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเพราะไม่อยากให้เข้ามาอภิปรายเสนอความเห็นมีคนวิพากษ์วิจารณ์จะทำให้ปัญหาลามไปสู่ภายนอกได้เกิดความขัดแย้งยิ่งขึ้นอีกดังนั้นหากพรรคก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลและไม่ลดราวาสอกไม่หยุดแก้ไขมาตรา112สว.ก็ไม่เลือกไม่ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามถ้าก้าวไกลไม่ถอยแก้มาตรา112วุฒิสภาก็ไม่ถอย
ถ้าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลโดยไม่ไปแตะต้องมาตรา112ก็ถือเป็นการเมืองปกติสว.พร้อมโหวตสนับสนุนปัญหาจะไม่มีเลยนายเสรีกล่าวว่าส่วนหากอดีตพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาสู้หากการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จสักทีนั้นเชื่อว่าสว.ก็ไม่น่าโหวตให้คนฝ่ายเสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเสียงน้อยตั้งไปไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีเสียงสนับสนุนถึง250เสียงการบริหารประเทศจะไม่ได้รับความร่วมมือในการออกกฎหมายสำคัญได้แค่แก้ปัญหาของตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วแต่ไม่มีเวลาบริหารประเทศสว.ต้องคำนึงเรื่องเหล่านี้ด้วยดังนั้นโอกาสไปหนุนเสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีแทบจะไม่มีแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่คงไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสว.หญิงแย่เหยียบบ้านหมอสองในรอบ7ปีขอบคุณอดีตสามียังเปิดประตูต้อนรับถือเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นหลังหญิงแย่ได้เผยคลิปขณะไปร่วมงานปาร์ตี้ริมสระที่บ้านของอดีตสามีหมอสองหรือนพรัตน์รัตนวราหะแล้วได้ถ่ายโมเมนต์เป็นช่วงๆมาฝากแฟนๆผ่านติ๊กต็อกโดยในคลิปเธอตั้งชื่อว่าคอนเทนต์มาบ้านแฟนเก่าโดยเปิดคลิปมาที่หน้าหมอสองแล้วบอกว่าได้คอนเทนต์กลับบ้านได้ซึ่งหมอสองก็แซวกลับว่าจ่ายค่าคอนเทนต์มาด้วยนอกจากนี้หญิงแย้ยังเล่าว่าเป็นการกลับมาบ้านหมอสองในรอบ 6-7 ปีบ้านยังหลังใหญ่โตมโหฬารเหมือนเดิมพร้อมกันนี้ยังถ่ายบรรยากาศในงานปาร์ตี้ริมสระที่มีเพื่อนๆคนสนิทของหมอสองมาร่วมมากมายแต่เป็นกันเองและหญิงแย้ได้ขอบคุณที่หมอที่ยังเปิดบ้านต้อนรับเธอท่ามกลางคนที่ได้เห็นชื่นชมในมิตรภาพของทั้งคู่ที่แม้จะเลิกกันไปแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันและอีกหลายเสียงต่างชมแฟนของหญิงแย้ที่ท้ายคลิปจะเห็นว่าเป็นคนที่ขับรถมารับเธอกลับบ้านโดยส่วนใหญ่ชมว่าอุ๋งฉายาของแฟนแย้น่ารักเข้าใจไม่งองแย้นาทีเสี่ยงตายเข้มหัสวีสารภาพแอบซื้อรถจักรยานแม่ร้องเสียงหลงตกใจราคานาทีเสี่ยงตายเข้มหัสวีสารภาพแอบซื้อรถจักรยานแม่ร้องเสียงหลงตกใจราคาดูท่าจะอ้อนแม่มานานว่าอยากได้รถจักรยานมาปั่นเล่นสักคันแต่แม่คงจะเบรกไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลก็อดใจไม่ไหวแอบไปซื้อจักรยานคันงามมาได้หลายวันแต่เพิ่งมาสารภาพกับแม่ว่าแอบไปซื้อจักรยานมาแล้วซึ่งวิธีการสารภาพของหนุ่มเข้มมีการอัดวิดีโอระหว่างคุยกันแม่เพื่อไม่ให้แม่เครียดก็เป็นไปตามคาดแม่ไม่เครียดมีดุบ้างนิดหน่อยแต่พอลูกชายสุดที่รักบอกราคาจักรยานเท่านั้นแม่ถึงกับร้องเสียงหลงงานนี้แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่านอนนนแสนหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก 55,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวใครตัวมันนะทุบคะแม่ทุบโอ้ยอยากได้ก็ต้องได้ 55,555 เอ็นดูแม่ตาเอ็นดูความฮักของแม่ตาและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีฮัทสวีปี้Thank you.